เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามผลงานของผมอยู่ตอนนี้คงจะอยากได้ยินคำเปิดคลิปแบบนี้เอามากๆเพราะทุกครั้งที่มีประโยคแบบนี้จะรู้ได้เลยว่าต้องมีคลิปที่แฝงสาระบางอย่างอยู่แน่ๆมั้งนะ นั่นแหละครับเอาเป็นว่าตอนนี้ซีซั่น7เดินทางมาถึงเกือบๆครึ่งซีซั่นแล้วผมก็เลยอยากจะทำสรุปว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่คนชอบลงกันตอนต้นเกมหรือเรียกง่ายๆว่าตรงไหนที่มันเดือดบ้างโดยผมได้รวบรวมมา10สถานที่ซึ่งขอบอกเลยว่าเดือดแน่นอนน้องซึ่งก่อนจะเริ่มผมขอพูดดักก่อนเลยนะครับสถานที่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ได้มีการจัดอันดับทั้งสิ้นผมแค่ไล่แมปจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างแล้วสถานที่ใดที่ไม่ได้ติดอันดับของผมไม่ใช่ว่ามันไม่เดือดครับและอย่างสุดท้ายฟูดเทจที่กำลังรับชมนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานที่ที่กำลังพูดถึงแต่ผมไม่อยากให้คลิปมันดูจืดๆไปเอาเป็นว่าฟังผมแล้วก็ดูไอ้น้อยมันยิงไปแล้วกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับสถานที่แรก Oasis ตรงนี้โคตรของโคตรจะเดือดจริงๆครับผมจำความได้ว่าวันแรกที่เล่นก็เดือดเลยคือมันสุดจริงอ่ะตรงนี้ไม่ติดไม่ได้จริงๆถ้าเกิดจะให้วิเคราะห์กันเลยว่าทำไมมันถึงเดือดคือของมันเยอะมากๆแล้วข้างล่างของมันเนี่ยมันการันตีของทองไว้ก็คือเหมือนกับ 1-2 ชิ้นนะมั้งผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันคือปกติผมลงไปผมไม่ค่อยได้ฟาร์มตรงนั้นไงแต่แบบที่สำคัญนะเว้ยมันฟาร์มง่ายมากลองนึกภาพตามว่ามันมีตรงไหนบ้างที่สามารถฟาร์มได้2จุดหลักๆคือตึก2ตึกที่ตั้งชิโดชิเดบนแมป2จุดต่อมาคือด้านล่างที่ผมพูดตรงนั้นของทองนั่นแหละแล้วก็อีก2จุดตรงชั้นพักก่อนจะลงมาล่างสุดและ1จุดสุดท้ายก็คือตรงกลางด้านบนสุดแต่มันเนี่ยโคตรจะไม่ปลอดภัยเลยนะเว้ยไอ้ตรงข้างบนตรงกลางเนี่ยคือมันจะโดนยิงอ่ะมันจะโดนจากตึกทั้ง2ฝั่งอ่ะยิงเว้ยคือของอ่ะมันเยอะมากๆเลยเว้ยมันไม่แปลกเลยที่ว่าคนจะเลือกลงกันตรงนี้เพราะยิ่งของดรอปเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเจอปืนมากเท่านั้นเว้นแต่ใครไม่เจออันนี้คือดวงซวยโดยหลักการวิธีเล่นเมืองนี้ที่ผมชอบใช้เนี่ยผมมักจะลงไปตรงชั้นพักเพื่อไปเก็บปืนเพราะมันเป็นจุดที่ลงปุ๊บเก็บปั๊บไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเปิดประตูแต่ทางกลับกันถ้าเราลงแล้วไม่มีปืนแต่อีกฝั่งลงมาเหมือนกันแต่มันดันได้ปืนGG ครับ Good game หรืออีกจุดหนึ่งซึ่งบางทีมันก็เสี่ยงและบางทีมันก็ไม่เสี่ยงนั่นก็คือลงไปตรงตึกเลยครับตึกเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่3ชั้นชั้นแรกเนี่ยเข้าง่ายชั้นที่2มันจะมีช่องเหมือนหน้าต่างให้เข้าไปอยู่มันสามารถฟาร์มแบบไวๆได้เลยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ของก่อนเราก็มีสิทธิ์ที่จะยิงเขาได้ก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ก็ออกเกม สถานที่ที่2เทอร์บายตัวจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ของเนี่ยโคตรจะเยอะเหมือนกันเว้ยและคนก็บินลงมาแทบจะเป็นหาฝนกันเลยทีเดียวแต่เอาในความเป็นจริงของที่มีผมมองว่ามันเพียงพอถึงประมาณ4หรือ5ตี้เลยด้วยซ้ำนะเว้ยถ้าลงแยกๆกันเก็บของนะพอแน่นอนเพราะของมันมีทั้งในรอบในก็คือที่อยู่ใกล้ตัวเทอร์บายนะแล้วก็รอบนอกซึ่งเขาบอกเลยว่ารอบนอกเนี่ยของวางกองกันแบบเหมือนขายของทุกอย่าง20บาทอ่ะจริงๆนะคือผมไม่ได้หลอกอยากให้ลองลงไปลองดูถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ยังไม่เคยลงลองลงวงนอกเว้ยที่มันมีสะพานเชื่อมเข้าไปในตัวเทอร์บายอ่ะหรือถ้าสังเกตจากแมปก็มันอยู่ประมาณฝั่งขวาหน่อย 90% มีปืนไปยิงเขาแน่นอนครับเว้นแต่ว่ามันจะซวยจริงๆอ่ะนะมันเป็นแบทเทิลรอยัลนะมันเป็น BR เสียงดวงชัดๆสถานที่ที่3ลิฟต์นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ว่าได้ใช่ผมว่ามันก็น่าใหญ่ที่สุดแหละเมื่อเทียบกับขนาดแต่ถามว่ามันดูสนุกมากไหมถ้ามีหลายตัวเลือกที่เราสามารถเลือกลงได้ก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่ดีเท่าไหร่ครับเหตุผลที่มันไม่ค่อยน่าลงสำหรับตัวผม 1. มีของเฉพาะจุดจนเกินไปไอเทมที่สามารถหาได้จากลิฟต์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระต๊อบวงกลมหรือพวกซากปลักหักพังซึ่งจริงๆมันก็ดีแหละเพราะมันรวมกันถูกต้องไหมแต่ที่มันไม่ดีเลยคือมันกว้างจนเกินไปเว้ยในกรณีที่เราไม่สามารถเก็บปืนได้ในตอนต้นและต้องการที่จะวิ่งไปเก็บจุดอื่นจุดนั้นอาจจะมีคนอยู่แล้ว
รวมถึงอาจจะหนีไม่พ้นก็ได้เพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันโล่งมากเรียกได้ว่าถ้าลงไปไม่มีของมันคือหายนะหายนะเนี่ยมาเยือนเราแน่แน่น่าเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยลงลิฟต์เว้นแต่ว่าเบื่อๆก็ลงไปตายไวหน่อยแล้วกัน สถานที่ที่4 Garden ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสาขาย่อยของ School Town เลยก็ว่าได้เพราะมันเดือดจริงถามว่าทำไมถึงเดือดคืออันดับแรกเราต้องระวังคนที่โดดมาพร้อมเราด้วยใช่ไหมพอเราบวกเสร็จปุ๊บมันจะมีคนมาเติมทันทีเว้ยลองมองดูข้างๆเมืองการ์เด้นสิครับมันจะมีอยู่2จุดที่ไร้ชื่อข้างบนทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่พอเว้ยในจุด2จุดนั้นอ่ะมันแถมรถมาให้อีกนั่นหมายความว่าอะไรไอ้พวกนั้นฟาร์มเสร็จปุ๊บมันแบบมันไม่คือแบบมาตรงมาที่การ์เด้นเลยแล้วอีกจุดหนึ่งเว้ยคือ Grow Tower ตรง Grow Tower เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีบวกใช่ไหมเขาก็จะมาหาเราเว้ยเขาจะมาหาการ์เด้นเพราะว่าเสียงจากการ์เด้นเนี่ยมันไปถึงโกลด์ทาวเวอร์แล้วมันจะมีจริงๆเหรอครับได้ยินเสียงบวกแล้วมันจะไม่วิ่งเข้าใส่น่ากลัวจัดๆมันน่ากลัวขนาดที่ว่าผมต้องเรียกมันว่าสวนดอกไม้สีเลือดกันเลยทีเดียวส่วนการฟาร์มหลักๆผมจะแบ่งออกเป็น4ส่วนล่างซ้ายขวาแล้วก็บนผมมองว่าด้านบนเนี่ยจะได้เปรียบหน่อยตรงที่น้อยคนที่มันจะยิงเราขึ้นมาได้เพราะว่ามันอยู่ไฮกราวด์ไงมันจะเก็บของได้ง่ายแล้วมันจะถูกหลอยอ่ะในระหว่างเก็บของอ่ะยากใช่แต่ทั้งหมดซ้ายขวาแล้วก็ล่างตรงนั้นอ่ะคือเหยื่ออารมณ์ของทางด้านบนเว้ยแต่ทีเนี้ยทางด้านบนอ่ะมันต้องวิ่งมาหาเราเว้ยเพราะมันอยู่ไฮกราวด์แล้วน้อยคนนะถ้าเกิดสมมุติว่าจะชาร์จขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมก็ขึ้นไปชาร์จเหมือนกันมันมีวิธีชาร์จด้วยก็คือมันจะมีซิปไลน์อยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะลงลึกนิดหน่อยแต่ประเด็นหลักๆเลยก็คือส่วนใหญ่อ่ะเราจะโดนสมมตินะสมมติผมลงตรงข้างล่างเว้ยมันจะมีซ้ายกับขวาเนี่ยที่รอโถมใส่อยู่ส่วนด้านบนเนี่ยมันก็คือเหมือนกับแบบถ้าเกิดใครข้าข้างบนได้สไนหรือ G7 นะก็คือแบบหายนะผมมองว่าอ๋อเชี่ยชิบหายแล้วทุกครั้งที่เราไปยิงตรงข้างล่างกันเนี่ยมันจะมีข้างบนเว้ยที่คอยแบบแจมอ่ะปะโปะปะโปะปะโปะและคือแบบลำบากมากผมบอกให้ถ้าเกิดใครอยากตัดปัญหาเรื่องของการโดนแจมตรงกราเด้นเนี่ยลงด้านบนหายแน่นอนแต่จริงๆด้านบนคนก็ลงเยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็2ตี้แล้วผมมองว่าตรงข้างบนอ่ะของมันเพียงพออยู่แค่ประมาณตี้เดียวอ่ะตี้1ถึง2ตี้แต่ถ้าเกิดแย่งกันลงมันก็ต้องมีตี้เดียวที่จะได้ของดีที่สุดสถานที่ที่5 Estate ท่ากาเด้นคือสาขาย่อยของสคูทาวตรงนี้แหละครับถูกเรียกว่าสาขาหลักของสคูทาวคือมันโคตรจะเดือดเดือดจริงๆเว้ยแต่ว่าเอาจริงๆนะสถานที่ที่ผมกล่าวมามันก็เดือดทั้งหมดนั่นแหละแต่ตรงนี้มันเดือดจริงคือมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเว้ยของมีเฉพาะตามสิ่งก่อสร้างที่ใดไม่มีสิ่งก่อสร้างที่นั้นไม่มีของมันมีดีตรงข้อหนึ่งที่ว่าระยะห่างระหว่างสิ่งก่อสร้างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่มันพอมีสเปซให้สามารถจุกได้ในกรณีที่ไม่มีของมันต่างจากลิฟต์นะและมันจะมีจุดหนึ่งที่โคตรเดือดนั่นคือตรงกลางเวตรงกลางเนี่ยมันจะมีที่ฟาร์มอยู่ซึ่งผมมองว่าของมันก็ไม่ได้อู้ฟู่ขนาดนั้นนะแต่คนมักจะลงตรงนั้นเยอะมากๆถ้าใครอยากไปลองสัมผัสความนัวตรงกลางและที่นี่ตอบโจทย์ครับสถานที่ที่6 Hammon Lab ผมนิยามสถานที่ตรงนี้ว่าแคบโนกันแตกแฮฟกันยิงกระจายสำหรับใครที่งงภาษาของผมจะพูดภาษาปกติให้ฟังคือที่มันเนี่ยโคตรจะแคบเลยเว้ยนึกภาพดูนะส่วนใหญ่ตามปกติคนที่จะลงที่นี่มันจะล่อนลงมาเพื่อลงเข้าหลูเว้ยแล้วพอดรอปลงไปปุ๊บตรงจุดที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยคือของที่ดรอปเยอะที่สุดตามห้องหรือแม้แต่ชั้นพักบันไดของจะเยอะมากๆและมันแคบออกมากๆนั่นก็คือที่มาในยังผมครับแคบไม่มีปืนก็แตกถ้ามีปืนก็ยิงกันมันน่ะซึ่งผมขอเสริมนิดนึงตรงจุดนี้มันจะใกล้กับน้ำตกคือมันไม่มีชื่อเรียกอ่ะกรณีที่ฟาร์มสู้ไม่ได้ถ้าหนีออกมาได้ก็ไปฟาร์มน้ำตกแต่แน่นอนที่น้ำตกมันมีคนเราต้องไปฟาร์มด้านล่างน้ำตกในกรณีที่โชคดีนะเพราะคนที่หนีจากตี้น้ำตกก็จะลงมาฟาร์มที่นั่นเหมือนกันถ้าแจ็คพอตก็สวยไปครับสถานที่ที่7
Glow Tower ส่วนตัวผมตรงนี้ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับ Garden อยู่ใกล้และคนมักจะถมมามากกว่าผมก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่นั่นแต่ถ้าไม่เอา Glow Tower มาติดอันดับก็น่าจะยังไงอยู่โดยที่นี่มันก็คือทาวเวอร์สูงหลักๆจะมีอยู่3ชั้นและมีอยู่3ทาวเวอร์ก็ซัดกันแหลกอ่ะเอาจริงมันออกแนวโล่งนิดๆระหว่างชั้นโชคดียังมีแกนทาวเวอร์ให้จุ๊กอยู่บ้างพอสมควรแต่ข้อเสียมันจะเป็นข้อเสียได้ไหมอ่ะคือมันหมุนตลอดเลยเว้ยไอ้ทาวเวอร์ทั้ง3ตัวเนี้ยมันหมุนแล้วคือผมจะอ้วกไงผมไม่รู้นะว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่สำหรับผมคือมันจะอ้วกจริงๆเว้ยแล้วยิ่งตอนสเปรย์คนที่อยู่นอกทาวเวอร์นะยากโคตรเพราะนอกจากเราจะต้องแท็กศัตรูแล้วเรายังต้องมาสู้กับแรงหมุนของตึกทาวเวอร์นี่อีกเป็นสถานที่ที่น่าปวดหัวจริงๆแต่ก็นับถือใจคนที่ชอบลงครับส่วนตัวผมเนี่ยขอผ่านไปก่อนไม่ไหวจริงๆนะสถานที่ที่8อิริเซียมเป็นเหมือนเกาะเล็กๆของโอลิมปัสมันเล็กจริงๆเว้ยถ้าเทียบกับที่อื่นแต่ด้วยความที่มันเล็กนี่แหละโคตรเดือดเลยเอาจริงจุดฟาร์มของผมมองว่ามันคล้ายๆกับลิฟต์ผสมกับที่อื่นๆคือของมันวางเป็นเฉพาะที่เลยอะซัพพลายบินกระต๊อบใหญ่แล้วก็ท่อยาวแล้วก็แกนกลางตรงเนี้ยลงทีไรเป็นเดือดทุกทีเดือดจริงๆนะเว้ยคือแบบเดือดสุดอะผมได้มีโอกาสลงอยู่ประมาณ10ครั้งมั้งก็ถอนตัวเลยเว้ยคือมันเดือดมากอย่างที่บอกว่ามันคล้ายลิฟต์และส่วนตัวคือผมไม่ชอบลักษณะของลิฟต์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครต้องการความสะใจที่นี่โคตรตอบโจทย์อาจจะใช้หมัดนุ่มนิ่มไปต่อยมันก็ได้นะ สถานที่ที่9ถัดมาจากอิลิเซียมนิดเดียวครับนั่นคือไฮโดรโฟนิกเรียกว่าเป็นสถานที่ที่พอหายใจหายคอออกบ้างแต่ของมันก็กระจุกกันเกินไปของมักจะอยู่ในสิ่งก่อสร้างและเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งก่อสร้างนั้นไม่ได้มีแค่ที่เราสงครามก็จะเริ่มต้นขึ้นทันทีแล้วภายในที่ก่อสร้างทางหนีทีไล่หรือแม้แต่เสาจะจุกยังน้อยเอามากๆจริงๆมันก็มีแหละแต่มันไม่ค่อยใกล้กับทางออกทำให้ทุกครั้งถ้าลงไปแล้วไม่ได้ปืนก่อนถ้าออกมาได้ก็โชคดีครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เละเป็นโจ๊กแค่นั้นเองแต่ใช่ว่าที่นี่มันจะแย่ซะทีเดียวเพราะเหมือนมันถูกออกแบบให้มีมา2ชั้นและคนส่วนใหญ่มักจะชอบลงกันด้านบนส่วนด้านล่างพอที่จะฟาร์มฟรีอยู่บ้างบางจุดแต่ถ้าเจอตี้ที่คิดเหมือนกันก็ขอให้สนุกนะครับและก็เดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายซึ่งเป็นสถานที่ที่สนุกมากๆสำหรับผมนั่นคือบอนไซพาซ่าจุดเด่นของที่นี่เลยคือมีที่ฟาร์มอลังอยู่ 4-5 จุดและที่สำคัญของมันกระจัดกระจายเว้ยกรณีที่เราเก็บของไม่ทันศัตรูเราสามารถชะแวบไปเก็บของที่อื่นได้อย่างง่ายดายและกลับมายิงเขาได้อย่างรวดเร็วและจุดที่โคตรเดือดสุดนั่นก็คือด้านบนของตึกที่มีทางเชื่อมครับเดือดจริงเดือดสุดไม่รู้ทำไมถึงได้เดือดขนาดนั้นแต่ขอบอกเลยว่าโคตรสนุกยิ่งถ้ามีปืนกับชุดเซตแฮปปี้มิลนะฟินๆเลยชุดเซตแฮปปี้มิลคืออะไรของ4ช่องขาวเวหมวกเกราะน็อกดาวน์และกระเป๋ายิงไปฟาร์มไปอื้อหือโคตรฟินและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับโดยผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆอีกนิดนึง10สถานที่ที่ผมหยิบขึ้นมาไม่ใช่ว่าลงกี่ทีก็เดือดหรือแม้แต่ที่อื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยในตามหลักการมันต้องดูลายของเครื่องด้วยว่ามันผ่านไหมและที่สำคัญต้นสายเป็นอะไรที่โคตรเดือดคนมักจะลงกันมากที่ต้นสายถ้าเราลงไปท้ายสายในสถานที่ที่ผมพูดถึงอาจจะมีเพียงแค่ 2-3 ปาร์ตี้เท่านั้นสุดท้ายผมมองว่าได้เล่นกับเพื่อนนี่แหละครับเดือดสุดจะมีใครรู้ใจไปกว่าเพื่อนของเรากันล่ะครับจริงไหมและสุดท้ายนี้หากใครชื่นชอบผลงานเกม Apex Legends ของผมก็สามารถติดตามเพื่อรอแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้หรือถ้าเกิดใครกำลังมองหาเทคนิค Apex Legends การปรับภาพเพิ่ม FPS ในเพลย์ลิสต์ของผมมีอยู่ปึ๊บเลยครับสามารถเข้ามาดูได้เลยใช่ขายของและคลิปหน้าสำหรับสาระแบบนี้อยากให้เป็นอะไรอยากให้เป็นแบบไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมจัดให้แน่